ขาต้องการโพรงแล้วต้นไม้ที่เกิดเป็นโพรงเนี่ยไม่ได้เกิดโดยนกเงือกเลยมันเกิดจากสิ่งมีชีวิตอื่นทีนี้ปัจจัยในการแย่งรังทำให้เราเห็นแล้วว่าโพรงรังเนี่ยมันจำกัดมากสำหรับสิ่งมีชีวิตชนิดนี้พิทยาช่วยเหลือ has spent the last 30 years preserving the hornbillAn endangered species of birds characterized by its long, down-curved, and often colorful bill. His main job is to survey forests, to observe hornbills, and repair their nests.This nest belongs to weed hornbills. They have lived here for 4 years. Every year, Pitaya comes to observe this nest to make sure the parents can use it to hatch and raise their offspring. การที่เราช่วยอย่างนี้เราช่วยแค่จัดการกับบ้านที่อยู่อาศัยของเขาในการเพาะพันธุ์แต่เราจะไม่ช่วยอย่างอื่นเราช่วยอย่างเดียวคือซ่อมแซมบ้านคนโดยรองซ่อมแซมของเราเองได้เวลามีปัญหาแต่นกไม่ใช่มันก็ทิ้งแล้วไปหาใหม่ในการหาใหม่กว่าจะเจอบางครั้งเนี่ยมันต้องไปเบียดบังจากนกเงือกชนิดอื่นหรือรอเวลาให้ต้นไปเจอต้นใหม่อีกหลายปีเราก็สูญเสียประชากรของเขาไป Nests are critical for breeding as females often refuse to mate in damaged nestsToday, Pitaya is using about 40 kilograms of soil to fill a cavity in a nest. โพรงเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณนี้เพราะเวลาเราเห็นมันเข้าไปอยู่เนี่ยตัวเมียเวลาอยู่ข้างในถ้ามันลึกเนี่ยมันจะขี้มันจะหันก้อนมาแปะไว้ที่ช่องปากโพรงแล้วจะพุ่งปุ๊ดออกมาแต่ถ้ามันลึกอย่างเมื่อกี้วันนี้30เซนเนี่ยมันอึยากมากมันต้องปีนเอาก้นมาแปะไว้มันเสียพลังงานเยอะมันก็ไม่ใช่แต่ว่าเวลารับอาหารจากตัวผู้มันยังทะเยงรับได้ Hornbills eat as many as 100 varieties of wild fruits and are known for aiding forest growth. They can distribute fruit seeds within a 15-kilometer radius of their feeding groundThere are 54 species of the hornbill the world over. Thailand has 13 of them. Pitaya takes care of Dong Phaya Yen Khao Yai Forest Complex, a UNESCO World Heritage Site in Thailand. It's home to 4 hornbill species, the Great Hornbill, Weed Hornbill, Oriental Pied Hornbill, and the Austin's Brown Hornbill.Pitaya is considered one of Asia's best hornbill nest repairers. He is frequently invited to train repairers in many countries. The expert is always happy to share the experience he has gathered from a life dedicated to hornbills. Pitaya hopes the younger generation will take over his line of conservation work, but he isn't too optimistic. เด็กเดี๋ยวนี้น้อยมากที่เขาจะมาใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้เพราะมันลำบากมันอันตรายสำหรับเขาผมไม่คาดหวังว่ามันจะต้องก้าวไปข้างหน้าหรือมันถอยหลังผมทำเฉพาะที่ผมทำได้แล้วสอนเฉพาะคนที่เขาตั้งใจจะทำให้ไปคาดหวังที่จะมีส่วนอะไรจากรัฐนะเพื่อมาเลี้ยงยากเพราะเราอยู่อย่างนี้ตั้ง30ปีเราก็ไม่มีอะไรมาซัพพอร์ตไม่มีสวัสดิการใดๆทั้งสิ้นอยู่เพราะอยู่ได้อยู่เพราะอยากอยู่แล้วก็มันมีความสุขมาเลี้ยงตัวเองเท่านั้น